หวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันน้องกลับมานะเรามีกันแค่สองคนหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วน้ำตาไหลเผยอาการนางเอกลิเกดังน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันหลังจากวิรดาวงเทวันนักร้องสาวและนางเอกลิเกน้องสาวกุ้งสุทธิราชวงเทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงช็อกหมดสตินานกว่า13วันแล้วล่าสุดวันนี้วันที่11มกราคม67กุ้งสุทธิราชแถลงอาการน้องสาวว่าติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเท่าที่รู้น้องไปเล่นลิเก2ที่คือที่อัมพวาที่ชัยนาทจากนั้นทราบว่าน้องมีอาการเป็นไข้ปวดท้องเขาก็คิดไปเองว่าเขาเป็นที่มดลูกหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าก็มาถามหายาที่ผมเมื่อวันที่23ธันวาคมผมก็ให้ไปหาหมอดีกว่าจากนั้นแยกย้ายเขาไปอยู่ราชบุรีเขาเริ่มมีไข้สูงเขาซื้อยาลดไข้มากินเองดีขึ้นจน26เขาเริ่มไม่ค่อยไหวมีไข้ปวดท้องปวดตัวเลยไปหาหมอคลินิกฉีดยามา2เข็มเดินไม่ไหวเขาหัวใจเต้นช้าความดันตกวันที่27ไข้ทรงทั้งวันช่วง 30-31หนึ่งต้องไปทำงานหลายที่นัดมาที่บ้านขึ้นรถไปด้วยกันเขายังดูปกติห่มผ้าบอกหนาวมากจนตี3คนดูแลพาน้องไปโรงพยาบาลปวดท้องมีไข้ไปรบเอกชนตอนเช้าวิดีโอคอลไปน้องตัวสั่นมากผ้าห่ม 4-5 ผืนเอาไม่อยู่ไปเยี่ยมเขาหลับอยู่ก็กลับออกมาคนดูแลโทรมาบอกเรียกปลุกน้องเท่าไหร่ไม่ตื่นตาลอยและมีอาการเหมือนชักสำลักมีน้ำลายออกมาใจไม่ดีแล้วตอนตี3ที่เข้าไปโรงพยาบาลเจาะเลือดบอกเป็นไข้เลือดออกหลังน้องช็อกหมดสติแพทย์ให้ใช้ท่อช่วยหายใจความดันต่ำมาก 60-30 ให้ยากระตุ้นความดันก็ยังไม่ดีน้องก็ยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนั้นจะย้ายโรงพยาบาลก็ติดที่หัวใจยังไม่ดีเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายจนย้ายได้บ่ายวันที่31มาที่โรงพยาบาลบำรุงราชแพทย์ช่วยกันปรึกษาหัวใจเต้นอยู่แค่ 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจ CT สแกนสมองบวมด้วยหัวใจเต้นดีขึ้นแต่ยังไม่รู้สึกตัวส่วนเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่สายพันธุ์แรกถ้าเป็นเด็กจะไม่หนักแต่ผู้ใหญ่จะหนักมากด้วยน้องอาจจะกินยามาหาหมอช้าทำให้โรคนี้หนักประกอบกับติดเชื้ออย่างอื่นด้วยเลยทำให้หนักมากถึงขั้นวิกฤตน่าจะมี 5% ของคนที่จะหนักขนาดนี้อาจารย์หมอระดมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทำพลาสมาแยกน้ำเหลืองเอาเชื้อโรคทิ้งฟอกให้เลือดดีที่สุดทำอยู่2ครั้งก็ยังไม่ฟื้นม่านตาก็ยังไม่ตอบสนองรักษาตามที่ควรจะทำทุกอย่างนะเวลานี้ผลความดันถอดเอาเครื่องบอลลูนออกหัวใจยังเต้นที่ 35% ทำ MRI ผลไม่ค่อยดีสมองน่าจะขาดเลือดแนวทางระบบหัวใจดีขึ้นไม่ได้ใช้เครื่องแล้วเต้นได้ 50% แล้วไตปอดตับยังดีมีติดเชื้อบ้างที่หนักอยู่ที่สมองยังไม่รู้สึกตัวหมอพยายามทำทุกอย่างโดยข้อมูลหมอแจ้งว่าคนไข้มารบโดยไม่รู้สึกตัวอาการไข้เลือดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์ใกล้ชิดอัปเดตอาการให้ญาติทราบวันต่อวันกุ้งน้ำตาคลอตาแดงกล่าวว่าเราไม่หมดกำลังใจทำทุกวิถีทางขอบคุณคุณหมอดูแลทำกันอย่างเต็มที่ส่วนพวกเราที่จะทำได้คือทำบุญรวมทั้งแฟนๆที่รู้จักและรักน้องก็ส่งบุญทำบุญมาให้นะให้น้องหายให้น้องฟื้นแม่ก็โกนหัวบวชส่งบุญให้น้องเราไม่รู้เปอร์เซ็นต์จะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนทุกอย่างเรายังมีความหวังตอนนี้หวังปาฏิหาริย์ร้องไห้แค่น้องตอบสนองแค่นั้นก็ดีใจแล้วคุณหมอทำเต็มที่มากเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ยังไม่หมดหวังเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำยังไงบ้างให้น้องฟื้นกลับมาได้ก็บอกให้น้องกลับมานะเราตัวติดกันตลอดมีแค่2คนพี่น้องเล่นลิเกด้วยกันมาตลอด
เขาเป็นนักร้องไม่กี่เพลงเป็นนางเอกลิเกที่มีพี่คอยประคองอยู่ข้างๆตลอดเวลาเขาไม่เคยท้อป่วยยังไลฟ์ขายของเราขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วหวานเจี๊ยบแม่แตงโมโชว์หอมแก้มหนุ่มกันชัยกลางรายการหวานเจี๊ยบเกินร้อยให้อภัย 100% เปิดช็อตเด็ดแม่แตงโมหอมแก้มคืนดีหนุ่มกันชัยกลางรายการในรอบ2ปีทำเอากรี๊ดลั่นทั้งสตูดิโอเรียกได้ว่าโมเมนต์ที่แฟนๆต่างรอคอยหลังบุคคลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากอย่างคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมออกมาเคลียร์ประเด็นดราม่าปัญหากับอดีตที่ปรึกษากฎหมายจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวทนายความผ่านโหนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยพิธีกรดังดำเนินรายการอ่านต่อเจอหน้าในรอบ2ปีกันชัยเคลียร์ใจแม่แตงโมเผยปมโกรธจัดไม่ขอออกรายการงานนี้ซีนสุดท้ายของรายการกับมีช็อตหวานเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มกันชัยมีโอกาสเคลียร์ใจกับแม่แตงโมในรอบ2ปีที่ก่อนหน้านั้นเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้ทั้งคู่โกรธกันจนคุณแม่ไม่ขอออกรายการอีกแต่สุดท้ายพิธีกรยอมเอ่ยปากขอโทษเพราะไม่อยากให้คุณแม่โกรธแถมขอให้คุณแม่หอมแก้มเจ้าตัวหน่อยซึ่งทางด้านคุณแม่ไม่รอช้าก็จัดให้ตามคำขอหอมแก้มฟอดใหญ่ทำเอากรี๊ดลั่นกันทั้งสตูดิโอเลยทีเดียวที่มารายการโหนกระแสเกาหลีหวานมากโอบนิธิรับชวนปรางไปเที่ยวเผยยังไม่รีบกำหนดสถานะเกาหลีหวานมากโอบนิธิรับชวนปรางไปเที่ยวเผยยังไม่รีบกำหนดสถานะชี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกำลังเรียนรู้กันไม่ต้องลุ้นกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเพราะหนุ่มโอบนิธิวิวัฒนวรางยืดอกรับแล้วว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจอยู่กับปรางกันนรันวงขจรไกลหลังจากที่ควงกันไปเที่ยวเกาหลีช่วงปีใหม่หนุ่มโอบได้ให้สัมภาษณ์หลังจบงานสยามพารากอนเอ็กเลโก้คิดเดย์2024คิดคานิวาลที่สยามพารากอนทริปเกาหลีใครเป็นคนจัดโอบเป็นคนจัดปกติทุกสิ้นปีจะไปเกาหลีอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนอยู่โน่นก็ล็อกคิวไว้รวมถึงไม่มีงานจ้างก็เลยไปโอบนิธิพาแฟนไปเปิดตัวอะไรอย่าเพิ่งพูดถึงอย่างนั้นคือจริงๆแล้วโอบได้ไปก็เลยชวนเขาด้วยเพื่อนๆโอบก็ชวนทีทีบิวกินติดเขาดาวส่วนเจเจต้าหนิงอยู่อังกฤษเพื่อนหมดแล้วเราเลยชวนเขาว่าไปเกาหลีไหมเขาบอกว่าช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่ที่เกาหลีเยอะเลยเราเลยบอกเขาว่าอาสานำเที่ยวเองเกาหลีหวานมากจริงไหมเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มเลยเราหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วหมายถึงตัวเรานะถูกจับผิดว่าใส่หมวกใบเดียวกันครั้งที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าซื้อก่อนรอบนี้ผมซื้อก่อนแล้วใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกใบเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันแต่ก็ไม่บังเอิญเรามีความชอบคล้ายๆกันไอเทมคู่เขาชอบบ่นผมทุกวันที่อยู่เกาหลีโอบปรางเที่ยวเกาหลีนางแบบคนนี้เป็นยังไงพัฒนาไหมยิงตรงเลยเหรอหัวเราะก็อยู่ในสถานะที่กำลังพัฒนาอยู่เราไม่อยากเร่งรีบอะไรพยายามศึกษากันพยายามเรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็พยายามทำให้ดีขึ้นไปครั้งนี้ก็เรียนรู้กันเยอะเลยจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเขาเขามาเจอเพื่อนเราเลยได้เห็นมุมมองต่างๆของเขาเยอะมากมายเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ชีวิตยากอะไรจีบเขาไหมก็จีบแบบไม่จีบไงเพลงเขาไงแล้วตอนนี้รู้ตัวหรือยังหัวเราะพูดเล่นๆเราก็ศึกษากันอยู่ไม่เร่งรีบผมว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาไปได้เรื่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตเป็นยังไงเราโตแล้ว
และโอบเป็นคนคบใครหมายถึงว่าเรามองหาใครไม่ได้มองแค่ว่า 2-3 ปีเลิกเราเป็นคนมองอนาคตอาจจะมั่นใจกับคนคนนี้มั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้นานที่สุดถึงยืนยันสถานะได้เรารู้สึกตอนไหนว่าเป็นคนนี้แล้วจริงๆเป็นเพราะทุกคนที่สื่อทุกคนที่ทำให้มีโอกาสได้คุยกันกองเชียร์มีส่วนเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญตอนที่เราทำงานร่วมกันแทบจะไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันจริงๆพอมาวันหนึ่งทุกคนชงกันเข้มสุดๆเลยมีโอกาสได้คุยกันเราได้พูดความในใจให้เขาฟังไหมเขาน่าจะรับรู้ได้แหละโอบก็รับรู้ได้เหมือนกันรับรู้ได้ว่าเป็นมวลความรู้สึกดีๆก็มีความสุขการที่วันหนึ่งมีคนซัพพอร์ตเราวันหนึ่งที่มีคนโอเคกับสิ่งที่เราเป็นมันก็ดีครับปรางรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาสารภาพรักผ่านสื่อผมไม่ได้สารภาพรักอะไรเลยนะผมแค่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะได้เจอเขาเร็วๆนี้เป็นผู้ชายพูดก่อนคือผมยินดีมากเลยที่จะเปิดก่อนวันนี้เปิดประตูว่ากำลังคุยกันจีบกันอยู่ใช่ครับศึกษากันถามว่าชอบอะไรในตัวเขาเป็นคนหัวเราะง่ายเวลาเราเล่นอะไรไปก็ได้พลังบวกกลับมาตลอดเลยทริปเกาหลีจะมีรูปคู่ไหมนอกจากภาพเดี่ยวที่เอามาประกบคู่เองยังก็บอกแล้วว่าเราค่อยๆยังไม่รีบอะไรถ่ายรูปคู่ไว้ดูกันเองไม่ดูกันเองแม่ผมเห็นก็เห็นนะพี่บอยพีทเมเกอร์เซลอันนั้นสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเป็นตัวแทนหมู่บ้านแต่ก็มีโอกาสไปเจอมาแล้วไงจบเลยปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้างไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขารีเควสว่าอยากกินบะหมี่ถึงตอนเที่ยงคืนคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจะเป็นแฟนกันโหอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับเราไม่ได้รีบกำหนดสถานะเราอยากให้ทั้งคู่โอเคที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามเรียนรู้กันให้มากที่สุดจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาปีนี้พยายามจะทำอัลบั้มออกมามีเพลงรักมีหลายอย่างเลยถ้าฟังตั้งแต่ต้นเพลงยันท้ายเพลงจะเห็นว่ามีการเดินทางความรักของเราชวนปรางมาคอนแลบไหมน่าจะยากครับผมเป็นอิสระก็ต้องผ่านกระบวนการค่ายอีกแต่งเพลงรักให้เขาแทนเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่า